ค่ะและสำหรับวิทยากรท่านต่อไปนะคะที่จะมาพูดในช่วง Be Innovative ก็คือดร.มงคลเวสารัชเวทนะคะซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายวิจัยและพัฒนาบริษัทศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกรในเครือเบทาโกรค่ะโดยดร.มงคลนะคะจบการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขา Molecular Biology จาก University of North Texas นะคะแล้วก็มีงานวิจัยหลังจบปริญญาเอกหรือ Postdoc นะคะที่ UT Southwestern Medical Center และมหิดล OxfordTropical Medical Research Unit ค่ะก็ในวันนี้นะคะดร.มงคลจะได้ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพคุณค่าที่ถูกมองข้ามจากเนื้อสัตว์และผลิตผลพลอยได้จากสัตว์ค่ะขอเรียนเชิญดร.ค่ะสวัสดีครับผมบอกชื่ออีกทีนะครับเห็นหน้าไหมผมหน้าซีดไหมครับมันไม่ใช่อาชีพผมที่จะต้องมาพูดอย่างเงี้ยมันผมก็กากกระอ่วนตั้งนานละมันเห็นหน้าซีดนะถ้าเกิดเป็นลมไปผมชื่อมงคลนะครับอยู่เวทาโกช่วยส่งกลับไปที่ตึกเวทาโกด้วยนะครับวันนี้ผมจะพูดเรื่อง bioactive peptide from byproduct เปลี่ยนจากเนื้อสัตว์ไปหน่อยเนื้อสัตว์มันกินได้เพิ่งไว้ก่อนเอา byproduct ก่อนมันจะเป็นแค่แนวคิดเรายังไม่ได้เริ่มทำอะไรจริงๆวันนี้มาพูดเนี่ยมาหาคนถ้าเป็นนักวิจัยอยากเชิญมาทำงานร่วมกันผมถือว่ามันเป็น open innovationเวลาผมรู้อะไรผมไม่เก็บไว้คนเดียวเพราะว่าบางทีเราอาจจะอยู่ในกาลาเข้าใจมั้ยครับคือรู้อะไรผิดๆก็ได้เพราะฉะนั้นผมก็เอามาเล่าบางคนเค้าก็กลัวว่าไอ้นี่เอามาเล่าเดี๋ยวคนอื่นรู้ไปทำเรียนแบบช่วยๆกันทำนะครับ bioactive peptide from byproduct ผมเริ่มสไลด์ผมด้วย lock and key model ในห้องนี้มีใครไม่มีกุญแจในชีวิตไม่เคยมีกุญแจเลยมีมั้ยครับไม่ยกมือผมถือว่ามีนะแล้วในห้องนี้มีใครมีกุญแจดอกเดียวบ้างอย่างน้อยๆต้องมีกุญแจบ้านกับกุญแจรถหรือกุญแจเซฟล็อกอินคีย์โมเดลมันบอกอะไรมันบอกว่าถ้าล็อกนี้จะต้องใช้คีย์นี้ถึงจะเปิดได้คงไม่มีใครเอากุญแจรถไปเปิดบ้านแล้วมันเปิดได้คนไม่มีคนเอากุญแจบ้านไปไขแล้วสตาร์ทรถได้ฉะนั้นLock and Key Model เนี่ยเขารู้กันมาเป็นร้อยปีแล้วผมไม่กล้าฟันธงว่าร้อยปีแต่นานมากนะครับเขาบอกว่า process ทั้งหลายที่อยู่ในร่างกายเนี่ยมันเกิดขึ้นจากไอ้คอนเซปต์นี้เท่านั้น Lock and Key Model นะครับยิ่ง process ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตนะในมนุษย์หรือทุกคนเนี่ยประมาณ 80% น่าจะเป็น Lock and Key Model จริงๆมันก็โยงไปกับของอาจารย์ด้วยซ้ำไปที่อาจารย์พูดฟังก์ชันอะไรทั้งหลายมันเป็นล็อกอินคีย์โมเดลทั้งนั้นน่ะแต่ถ้ายิ่งเป็นพวกโปรตีนหรือเอนไซม์ที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ย 100% ต้องเป็นรูปล็อกอินคีย์โมเดลอันนี้เขารู้กันมาเป็น100ปีละแต่เขาเพิ่งรู้ไอ้เรื่องนี้ได้ไม่นานตะกี้เห็นล็อกอินคีย์มั้ยครับอันไหนคือสีแดงครับเห็นรูปคีย์ไหมครับเอ้ยเห็นรูปล็อกไหมครับโอ้อันนี้คือล็อกครับคีย์ใช่ไหมเริ่มเลยครับเมื่อไม่นานมานี้ครับเขาพบว่าไอ้ท่ากุญแจไม่ต้องมีก็ได้เอาขอให้มีไอ้ฟิตเนี่ยไอ้เลโก้เนี่ยที่ต่อลงไปมันก็โอเคละแค่นี้เหมือนโจรไม่ต้องมีคีย์ก็ได้ไปแงะหน่อยก็ได้ละนะแต่ว่ามันต้องแงะให้ถูกร่องของมันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็เริ่มมาเป็นล็อกและพาร์ทออฟคีย์ไอ้พาร์ทออฟคีย์เนี่ยมันคือเพปไทด์คีย์เมื่อกี้สมมติผมบอกว่าโปรตีน2ตัวจะเกิดปฏิกิริยานะมันต้องจับกันโปรตีนตัวนึงคือล็อกอีกโปรตีนตัวนึงคือคีย์เมื่อก่อนมันต้องเอาทั้งคีย์มันถึงมาไขจนมันเกิดปัจจุบันเขาพบว่าพาร์ทออฟคีย์มันก็ไขได้แล้วมันยังไงมันก็เลยมาคำว่าไบมันก็เคยมาเป็นคำว่า bioactive peptide เขานิยามว่า bioactive peptide คือว่า biologically active peptide ในโปรตีนเห็นไหมครับพาร์ทนึงในคีย์นั้นจำไว้นะครับคีย์คือโปรตีนทั้งตัวเพปไทด์คือไอ้แง่งนั้นคิดว่ามันเป็นส่วนที่จะทำให้เกิด health promoting compound ได้
เขาก็นิยามต่อไปว่าไอ้เพปไทด์เนี่ยตั้งแต่2เพปไทด์ก็ได้ไปจนถึง20เพปไทด์ก็ได้อันนี้ผมค่อนข้างเชื่อแต่ถ้าบอกมากกว่า20เพปไทด์ผมก็เริ่มเดาแล้วนะเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าประมาณ2ถึง20เพปไทด์เนี่ยมันเป็นแค่ไอ้ตัวแง่งนั้นที่มันจะทำให้เกิดอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นฟังก์ชันที่จะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นอันนี้แค่ย้อนกลับไปสมมติว่าอันนี้เป็นคีย์ของประตูบ้านมันประตูห้องนอนประตูห้องน้ำแต่ละประตูมันก็มีฟังก์ชันของมันคุณจะเข้าห้องน้ำคุณอยากจะไปเข้าห้องน้ำคุณก็ต้องไปเปิดประตูห้องน้ำเพื่อไปทำกิจกรรมห้องน้ำคุณอยากจะนอนคุณก็ต้องมีกุญแจไปเปิดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือแต่ละกุญแจมันก็จะมีแต่ละพาร์ทออฟคีย์ที่ต่างกันออกไปเช่นเดียวกันผมก็โยงเข้ามาแล้วมีคนศึกษาเยอะแยะมากมายในระบบcardiovascular ระบบหัวใจและเลือดเนี่ยเขาพบว่ามันมีเพปไทด์บางตัวที่ให้ anti hypertensive คือลดความดันสูง anti oxidative ต่างๆนานาพวกเนี้ยมันช่วยทำให้เราไม่เป็นสโตรกเราไม่เป็นโรคหัวใจล้มเหลวเราไม่เป็นนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับโรคหัวใจมีบางเพปไทด์ที่ไปเกี่ยวกับระบบประสาทไม่ใช่โปรตีนทั้งโปรตีนนะเป็นบางเพปไทด์นะคือมันมีโปรตีนเองมันก็ใช้ได้แหละแต่มันมีบางเพปไทด์ที่ให้ระบบนั้นเช่นพวกที่อยู่ในฝิ่นมั้งไงคำนี้ว่าฝิ่นใช่ไหมครับพวกนี้มันจะทำให้เรารู้สึกสบายรู้สึกผ่อนคลายหรืออะไรต่างๆหรือในระบบทางเดินอาหารก็มีในระบบอิมมูนก็มีบางเพปไทด์บางตัวไปกระตุ้นทำให้สร้างอิมมูนได้ดีขึ้นอันนี้คือตัวอย่างของเพปไทด์และฟังก์ชันของมันพวกนี้คืออะมิโนแอซิดนะครับอย่างนี้ถ้าผมจำไม่ผิดคือวาลีนและเมทาลีนและโพลีนต่อกัน3ตัวทำให้เกิด ACE inhibitor เดี๋ยวจะไปต่อว่า ACE คืออะไรเป็นตัวอย่างหนึ่งนอกจากนี้มันยังมี ACE inhibitor แบบตัวอื่นๆอีกหรือกรณีของไอ้ immunoregulating ก็คือพวกนี้ครับนี่คือยกตัวอย่างว่าคนเขาทำมาเยอะพอว่าไอ้ part of key เนี่ยมันมีฟังก์ชันแบบนี้จริงๆนะครับแล้วจะเริ่มงงแล้วมัน innovative ตรงไหนใช่ไหมไกลละเดี๋ยวผมขออธิบายเรื่องนี้เรื่องผมจะยกตัวอย่างแค่เรื่องเดียวเรื่องเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงเขาบอกว่าความดันโลหิตสูงเนี่ยทำให้เกิดสาเหตุของโรคมากมายแก่กองส่วนใหญ่เป็นโรคเกี่ยวระบบหลอดเลือดและหัวใจนะครับเขาพบว่าตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดไอ้โรคนั้นก็คือไอ้ตัวเอนไซม์ที่เรียกว่า angiotensin 1 converting enzyme คือไอ้ตัวนี้ครับตัวนี้ครับนี่ในระบบเลือดเราไอ้ตัวนี้มันจะเปลี่ยนไอ้ angiotensin 1เนี่ยให้เป็น angiotensin 2แล้วมันจะไปเพิ่มความดันโลหิตเรานะครับจำได้ไหมครับอันนี้คือล็อกนะครับอันนี้คือล็อกเดี๋ยวเราจะหาไอ้ที่เป็น part of key มาใส่ตรงนี้เพื่อไม่ให้มันเกิดป้องกันโรคความดันโลหิตสูงอันนี้คือตัวอย่างที่ผมจะเล่าให้ฟังจริงๆไม่ต้องใช้ไอเพปไทด์ก็ได้มันก็มียาที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นสำหรับแก้ความดันโลหิตสูงชื่อบราดีคินินเป็นอะไรก็ไม่รู้ผมไม่รู้เป็นยารู้ว่าเป็นยาเขาก็พบว่าไอสารสังเคราะห์ที่ทำจากยาบางครั้งเนี่ยมันช่วยได้แต่มันไปสร้างภาระให้กับระบบตับหรือไตของเราจะใช้เยอะๆอนาคตมีสิทธิ์ต้องฟอกไตก็คือคนอยากขายเพปไทด์ก็บอกกับยาไม่ดีแหละพูดง่ายๆนะจริงไม่จริงเราไม่รู้แต่ไปคิดเอาเองคือคนอยากขายอย่างนึงก็บอกของจากธรรมชาติดีกว่าของจากสังเคราะห์ไอ้คนขายของสังเคราะห์บอกธรรมชาติอาจจะได้ผลไม่เท่าไอ้ของสังเคราะห์ไปเถียงกันผมไม่ได้อยู่ข้างไหนข้างหนึ่งอันนี้คือโมเดลลิ่งของพ็อกเก็ตไซส์ไอ้ตรงที่เป็นตะกี้จำได้รูปล้ออย่างคีมันจะมีคล้ายๆเลโก้ที่จับกันใช่ไหมครับอันนี้เขาโชว์ว่าไอยาตัวเมื่อกี้มันเข้ามาฟิตกับไอตรงนั้นพอดีในขณะที่เพปไทด์บางตัวซึ่งได้จากธรรมชาติเนี่ยมันก็มีคุณสมบัติมันก็มีรูปร่างคล้ายๆเนี่ยเข้ามาฟิตได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นพอมันเข้ามาฟิตเนี่ยมันก็ทำให้ ACE ไม่ทำงานนะครับมันช่วยลดความดันละเพปไทด์มันช่วยลดความดันแล้วนะครับแต่ยังไม่เกี่ยวกับไบพอดักเลยใช่ไหมครับยังไม่มีใครเห็นบายโปรดักต์เลยใครรู้จักอันนี้บ้างต้มเลือดหมูใครกินเมื่อเช้าในนี้อะไรเป็นบายโปรดักต์ต้มเลือดหมูอะไรเป็นบายโปรดักต์ของหมูอ่ะ
เลือดสิ่งที่เรายังทำอาจจะทำให้อนาคตต้มเลือดหมูราคาแพงอาจจะต้มเลือดหมูเลือดนะครับแพงเป็นบายโปรดักที่เรามีเยอะมากทุกวันนี้เราก็กินอย่างจริงชามนี้ไม่เกิน50คอสของไอ้เลือดก็อาจจะประมาณ5บาทไม่รู้เรามาดูคอมโพสิชันของเลือดเลือดหมูไม่ต้องเลือดไม่ต้องเลือดหมูเลือดโดยทั่วไปเราจะพบว่าเลือดเนี่ยมันจะมีน้ำเลือดประมาณ 55% ส่วนที่เป็นเนื้อเลือดเขาเรียกเนื้อเลือดเขาเลือกอะไรกันไม่รู้เลือดเลือดได้มั้ง 45% น้ำเลือดจริงๆก็มีโปรตีนแต่เราอย่าเพิ่งพูดถึงผมจะพูดถึงเฉพาะไอ้เนื้อเลือดคือไอ้ตัวเม็ดเลือดแดงอ่ะในเม็ดเลือดแดงเนี่ยมีโปรตีนตัวนี้อยู่มากน่าจะรู้จักนะครับฮีโมโกลบินทำไมต้องมีเยอะรู้ไหมครับเพราะมันขนส่งออกซิเจนให้เราไปแลกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นในเลือดฮีโมโกลบินเนี่ยมันเป็นโปรตีนที่มีอยู่ปริมาณเยอะพอสมควรเพราะหน้าที่หลักของเลือดเราคือนำออกซิเจนไปฉะนั้นไอ้โปรตีนตัวนี้น่าจะมีเยอะสุดเพราะหน้าที่ของเลือดคือนำออกซิเจนและสารอาหารแต่น่าจะเป็นออกซิเจนเยอะพอสมควรฉะนั้นมันจะมีไอ้สัดส่วนของไอ้นี่เยอะฮีโมโกลบินในฮีโมโกลบินเนี่ยมันจะเป็นโพลีเพปไทด์จริงๆก็คือโปรตีนแหละอยู่4เส้นจับกันอยู่เป็นเบต้ากับอัลฟาเขาพบว่าถ้าเป็นเบต้าด้วยกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบต้า1หรือเบต้า2เนี่ยอะมิโนแอซิดซีเควนซ์ของมันไม่รู้เดี๋ยวจะฉายให้ดูมันเหมือนกันเลย 100% ในขณะที่อัลฟากับเบต้ามันต่างกันนิดเดียวนะครับถ้าเราดูต่อไปอีกอันนี้ก็อธิบายรูปเมื่อกี้ครับว่าเม็ดเลือดกับน้ำเลือดยังไงอันนี้คืออะมิโนแอซิดซีเควนซ์ของเบต้าเชนมันจะมีอะมิโนแอซิดซีเควนซ์อยู่ประมาณ146อะมิโนเบสแพร์ก็คือไอ้ตัวเลขเนี่ยมีอยู่146ตัวแต่ไอ้ตัวหนังสือมี146ตัวหนังสือก็เรพรีเซนต์อะมิโนแอซิดตัวหนึ่งเห็นไอ้แดงๆนะครับไอ้แดงๆคือตัวที่เรียกว่าเพปไทด์มีคุณสมบัติในการทำให้เราไม่เป็นโรคความดันสูงไอ้ตัวแง่งนั่นน่ะไอ้ไบโอติกเพปไทด์วิธีคือสมมุติว่าเรามีโมเลกุลอย่างเงี้ยเยอะเราหาวิธีทำให้แดงๆมันหลุดมาเป็นชิ้นๆไม่ได้ต่อกันเนี้ยต่อเป็นชิ้นๆเราก็จะได้ไบโอแอคทีฟเพปไทด์ความยากมันอยู่ว่าแล้วเราจะทำยังไงวันนี้จะมาหาคนที่ใครอยากทำเราไปทำด้วยกันนะครับนอกจากนี้อันนี้คือ ACE inhibitor เพปไทด์ซีเควนซ์เดียวกันแต่เราตัดที่อื่นเรามองดูที่อื่นเราพบว่าสีเหลืองๆไอ้เพปไทด์พวกนี้มันทำให้มันฆ่าเชื้อโรคด้วยมันแอนตี้ไมโครเบียลได้ด้วยนะครับเห็นไหมครับตัวเดียวกันนะไอ้146อะมิโนแอซิดเลือกตัดคนละแบบกันนั่นเองใครตามทันเห็นไหมครับมันเป็นตัวเดียวกันผมไม่ได้หลอกซีเควนซ์เดียวกันตัดแบบนึงได้อย่างนึงตัดอีกแบบนึงได้อย่างนึงตัดอีกแบบนึงได้เอ้าวันนี้ไม่มาจริงๆมันมีไฮไลท์ที่เป็นออกซิเดทีฟมันมีไฮไลท์สีไม่รู้เห็นไม่เห็นนะครับสงสัยจะผิดสไลด์มีพวกที่เป็นสารที่ทำให้เราลดความเจ็บปวดด้วยไอเดียคือถ้าเกิดเราเอา146เนี่ยมาตัดโดยอะไรก็ไม่รู้มันอาจจะได้ทุกฟังก์ชันออกมาพร้อมๆกันเลยแล้วพวกนี้มันคือไบโอแอคทีฟเพปไทด์ผมอันนี้คือ product ที่เขามีจริงๆแต่ไม่ได้ทำจากเลือดนะครับ product reduction in blood pressure ตัวนี้เป็นของฟินแลนด์ผมก็ไม่เคยทานผมก็ไปหามาเขามีขายอันนี้เป็นของญี่ปุ่นตัวนี้เขาไม่ได้เคลมว่ามันช่วยลดความดันโลหิตสูงนะครับแต่เรารู้กันเองเพราะว่าไอ้อะมิโนแอซิดที่เขาบอกเนี่ยที่มาจากนมเนี่ยมันไปตรงกับฐานดาต้าเบสที่ช่วยทำให้ลดความดันโลหิตสูงได้ฉะนั้นก็เป็น health product แล้วมันอันนี้คืออินโนเวทีฟเปลี่ยนจากต้มเลือดหมูเป็นอย่างนั้นได้ไหมครับจบแล้วครับหมดแล้วครับ